เราทุกคนเชื่อว่าของทุกอย่างมีค่าในตัวมันเองแต่ของมีค่าบางอย่างอาจอยู่ในรูปแบบที่เรามองข้ามไปเฮ้ยทุกคนเราได้ยินมาว่าห้องน้ำที่ป.5เคยมีคนตายด้วยแหละแล้วเขาก็บอกว่าผีอ่ะดุมากของเราเองพี่เขามาทำจิตอาสาเก็บขยะถุงนมภายในโรงเรียนของเราค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าโรงเรียนของเรามีโครงการที่น่าสนใจก็คือโครงการโรงเรียนปลอดขยะนักเรียนอยากรู้ไหมว่าโครงการนี้ทำยังไงอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยเราจัดการขยะทุกประเภทที่ทุกฝ่ายมาช่วยกันรวมไปถึงชุมชนและยังมีกิจกรรมถุงนมกู้โลกอีกด้วยสังคมของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เราร่วมมือร่วมใจมีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกจะดีแค่ไหนถ้าเราทำให้ขยะไม่ใช่ขยะอีกต่อไปเพียงแค่เราไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆอย่างถุงนมนำมาตัดล้างตากแล้วส่งต่อแปรรูปรีไซเคิลกับ SCG เพียงเท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น